สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ปฏิพานชาแนลนะครับวันนี้ผมก็มีบทความดีๆนะครับที่ผมไปอ่านเจอมาแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันให้ทุกคนนะฮะโอเคครับก็อันนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการวางโครงสร้าง HTML นะครับสำหรับการเขียนเว็บไซต์นะครับผมอ่าก็ผมไปเจอมานะครับ How to structure HTML for an actual website นะครับผมผมก็ได้อ่านจบแล้วนะครับแล้วก็เห็นว่ามันดีมากนะครับสำหรับมือใหม่ที่กำลังแบบ เริ่มมาฝึกเขียนเว็บเนี่ยนะครับว่าเออเราจะวางโครงสร้าง HTML ยังไงอ่าจะเขียนแบบคือถ้าเราวางโครงสร้าง HTML มาดีเนี่ยมันจะทำให้เราไปเขียน CSS ได้ง่ายมากนะครับอ่าแล้วก็ทำในเรื่องของ responsive ได้ง่ายมากนะครับผมโอเคครับก็ปัญหาใหญ่เลยนะครับปัญหาหลากัลกๆเลยเนี่ยที่มือใหม่นะครับมักจะเจอก็คือมองภาพรวมของดีไซน์ไม่ออกว่าเราจะ วางโครงยังไงเนี่ยอันนี้ผมก็เป็นมาก่อนนะครับอเวลาตอนตอนที่ผมเริ่มใหม่ๆเลยนะครับผมคือผมก็มั่วเหมือนกันนะแบบเจุดนี้มันจะวางไงอะไรเงี้ยนะครับก็แต่ก็คือก็พูดตรงๆว่าก็มั่วมาเรื่อยๆนะครับผมก็เรียนรู้มาเรื่อยๆนะครับก็มั่วๆมานะครับจนก็เริ่มเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็เลยอยากมาแบบว่า แบ่งปันให้ทุกคนนะครับว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะครับถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันจะง่ายเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในวิดีโอนี้กันนะครับอ่าก็ understanding how to structure html นะครับก็เขาบอกว่ามันจะมีแค่2 2ข้อหลักๆนะครับในการที่เราจะวางโครงสร้างของ html นะครับเวลาที่เราจะเขียน html เนี่ยนะครับก็คือ 1. นะครับ The big picture นะครับผมก็คือ how blocks and wrappers are used in the website นะครับ อ่ะก็คือเวลาที่เรามองภาพรวมของเว็บไซต์เนี่ยให้เรามองมันเป็นบล็อกนะครับอ่ะอย่างเช่นเว็บเนี่ยครับผมจะให้ทุกคนเนี่ยมันมองมันเป็นบล็อกนะครับผมอ่ะอย่างเช่นในส่วนหัวเนี่ยมันก็จะมีอ่าบล็อกหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับในส่วนของคอนเทนต์เนี่ยก็จะมีเป็นอันนี้หนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันแล้วกันเพราะว่าในบทความเนี่ยเขาเขียนไว้หมดแล้วนะครับโอเคทีนี้อ่าอันที่2ก็คือมโครดีเทลส์นะครับก็คือ พวกเนื้อหาต่างๆเนี่ยในบล็อกเนี่ยนะครับในแบบพวกเนื้อหาเนี่ยแต่ละกรุ๊ปแต่ละบล็อกเนี่ยเออเราจะนําเสนออ่ามันออกมายัางไงดีนะครับผมอ่าก็นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลย The big Picture นะครับผมอันเนี้ยเขาจะยกตัวอย่างเว็บไซต์ของเขาซึ่งก็เว็บไซต์นี้แหละนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นเวอร์ชันเก่านะฮะอันนี้เขาเปลี่ยนน่าจะดีไซน์ใหม่แล้วนะครับอ่า เขาก็ยกตัวอย่างนะครับอ,อย่างเช่นบล็อกของเขานี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือดีไซนมันนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะไปเขียน HTML อ่าไปวางโครง HTML เนี่ยเราจะทำยังไงนะครับนี่ครับมาดูด้านล่างทุกคนจะเห็นว่าในส่วนของเนี้ยนะครับเมื่อเขาทำการตีกล่องเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันจะทำให้เรามองภาพรวมได้ง่ายขึ้นรู้สึกไหมครับอตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าคนแบบ ยังไม่เคยแบบคือยังมอภาพรวมไม่ออกก็จะรู้สึกว่าเออมันจะทํายังไงดีนะอะไรเงี้ยนะครับแต่ทีนี้พอเรามามองดูอ่า,อาเราจะเห็นว่าเห็นไหมครับในส่วนแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของเฮดเดอร์จะเป็นกล่องหนึ่งนะครับแล้วก็ข้างในเฮดเดอร์เนี่ยก็จะมีอะไรครับมีเมนูใช่ไหมครับมีอ่ากล่องโลโก้มีกล่องเมนูในส่วนของตรงนี้นครับคอนเทนต์ก็จะมีอ่ามีไซส์บาร์มีคอนเทนต์อ่าเป็นกล่องเห็นไหมครับอ่า นะครับทีนี้มาดูในส่วนของฟุตเตอร์ครับอ่าทีนแนในส่วนของฟุตเตอร์ทุกคนจะรู้สึกว่าโอ้อะไรมันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับถ้าเรายังไม่ได้แบบมองภาพารวมข,ของมันแบบไม่ได้มองว่ามันเป็นกล่องๆจะเห็นว่าเออแบบมันแบบอะไรไม่รู้เยอะแยะนะครับทีนี้มาดูด้านล่างอ่าทุกคนจะเห็นว่าพอเขาเนี่ยเห็ไ<ๆ>นไหมครับวาดเป็นกล่องเป็นกล่องเป็นกล่องเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันง่ายขึ้นเลยนะครับมันง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเห็นไหม อ่ากล่องไซบาร์กล่องคอนเทนต์อ,อ่าฟุตเตอร์ก็จะเป็นกล่องใหญ่กล่องหนึ่งข้างในฟุตเตอร์เนี่ยก็จะมีไซบาร์มีคอนเทนต์นะครับผมแบบนี้นะฮะอ่าทีนี้นะครับพอเขาเอา2ภาพมารวมกันเนี่ยนะครับมันก็จะได้เป็นในลักษณะแบบนี้นะฮะก็จะเห็นว่าเนี่ยครับเขาก็จะวางเป็นโครงแบบนี้นะครับมันจะมองง่ายขึ้นมากเลยเห็นไหมครับอ่าก็จะมีกล่องเฮดเดอร์ข้างในมีโลโก้มีเมนูกล่องเมนมีไซบาร์มีคอนเทนต์ กล่องฟ er, ุตเตอร์มี bar, มีไซส์บาร์มีคอนเทนต์เหมือนกันอ่ะนะครับผมโอเคแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่า but if you look closely at the structure you also, uh, also realize that uh, that is a wrapper that contains the left and right blocks and this wrapper repeats นะครับก็คือเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าคอนเทนเนอร์หรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือแรป p ปอรนะครับมันจะเป็นส่วนของกล่องที่เอาไว้คุมพวกเนื้อหาให้มันอยู่แบบ อยู่ในกึ่งกลางหรือว่าอยู่ในขนาดของมันนะฮะอ่ะอย่างเช่นเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมครับว่ามันก็จะมีแวปเปอร์ที่คุมอ่ากล่องในส่วนของไซต์บาร์แล้วก็คอนเทนต์ไว้อ่ะในฟุตเตอร์ก็เหมือนกันก็จะมีแ w ปเปอร์ตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้ครับอันนี้คืออ่ะมาดูครับ so effect, effectively the website structure should look something like this นะครับนี่เห็นไหมนะครับอันนี้คือเขาแบบวางโครงแบบอันนี้คือ เสร็จเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะเห็นว่ามีเ e ดเดอเห็นไหมครับมีแรปเปอร์คุมก่อนอ่ะและทีนี้ก็มีโลโก้ข้างในมีเมนูนะครับอ่าในส่วนของเมนก็จะมี w รป p p e r นะครับคุมมี s i ต์บารข้างในมี content นะครับอ่าในส่วนของฟุตเตอก็เหมือนกันนะครับผมโอเคทีนี้มาในส่วนของการเขียนโค้ดครับ writing the code นะครับผมเขาบอกว่า once you understand how the picture looks like นะครับ it อ่ uh, it's incredibly simple to write the HTML นะเขาบอกว่าเมื่อใดนะครับที่เราเข้าใจแล้วว่าเออแบบภาพรวมมันเป็นยังไงนะครับมองออกแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยเขียน HTML นะครับได้ง่ายขึ้นเลยนะครับผมอ่า uh, you always go from top to bottom นะครับ left to right นะครับ if there is something within a box นะครับ you drill Deeper using the same procedural, procedural นะครับผม it is case the header will be อ่ะในส่วนของ header นะครับเขาก็บอกว่าเราก็เขียนจากบนลงมาล่างนะอ่าซ้ายไปขวาอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมอ่าในส่วนของ header, header นะครับผมจะให้ทุกคนดูอ่ะเห็นไหมครับก็มี header กล่อง header คุมแล้วก็มี wrapper แล้วก็มีอ่าในส่วนของโลโก้มีเมนูอันนี้เหมือนเขาจะเขียนไปครบนะ n o ้ Note that I left the logo out for now uh, we will come to that in the next article อไปอ๋อตรงนี้เขาอลบโลโก้ออกไปอ,อันนี้ก็ให้จินตนาการนะครับว่ามันมีโลโก้ดิฟอยู่นะครับอ่าในส่วนของเมนนะครับเ้็นไหมแล้วเราดูภาพรวมนะครับลิ้นผมพันกันหมดแล้วเราดูตรงภาพนะครับเห็นไหมครับอ่าทีนี้มาดูในส่วนของโค้ดนะฮะเมนวัปเปอร์ไซบาร์คอนเทนต์อ่ะก็จะเหมือนกันเลยเห็นไหม ดูในรูปภาพนะครับเห็นไหมอ่านี่ฮะมาดูของฟุตเตอร์ครับนี่เห็นไหมฟุตเตอร์นะครับมาดูที่รูปภาพอ่านะครับผมอ่ะทีนี้ making the code better นะครับผมเขาก็บอกว่ามันมีส่วนที่เราต้องปรับปรุงนิดหน่อยนะครับอ่าถ้าเราต้องการทําให้โค้ดมันดีขึ้นนะครับก็คือในส่วนของ h e a d e r เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเราควรที่จะใช้เป็นพวกอ่าคลาสที่มันแบบว่า เราเข้าใจอ่ะหรือว่าใช้ tag nav เลยเพราะว่าใน He h t m l 5เนี่ยมันจะมี tag nav อยู่นะครับผมอ่านะครับนี่นะฮะก็เขามีการปรับปรุงอะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของเมนเนี่ยเขาบอกว่าคอนเทนต์เนี่ยมันควรจะตามด้วยไซส์บาร์นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาใช้ไซส์บาร์มาก่อนแล้วก็คอนเทนต์นะครับเพราะว่าในส่วนเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทำ responsive นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยครับอันนี้เขาวางโครงใหม่ก็จะเห็นว่า มีคอนเทนต์มาก่อนแล้วก็ไซด์บาร์อ่ะตรงนี้เนี่ยจริงๆเราไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าเราสามารถใน CSS เนี่ยเราสามารถกําหนดออเดอร์ของกล่องได้นะครับว่าจะให้อันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ CSS มันค่อนข้างที่จะแบบมีอะไรให้เล่นเยอะนะครับมีลูกเล่นเยอะอ่าโอเคในส่วนของฟุตเตอร์ก็ประมาณนี้นะครับอ่า โอเคทีนี้เขาก็บอกว่าโน้ต uh, นะครับตรงนี้ก็บอกว่าคอนเทนต์ content, แล้วก็ไซบาคลาสเนี่ยนะครับชื่อคลาสเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นชื่อชื่ออะไรก็ได้นะที่เราเข้าใจแต่ว่าชื่อนี้มันก็โอเคนะครับผมอ่า uh, ก็ใช้เป็นชื่ออะไรก็ได้อนะ่ you can change any of the above classes to anything you want and it will be อ uh, ่ and it will still work นะครับผมโอเคทีนี้ก็มาสรุปนะครับ conclusion นะครับก็ I hope this gives you an insight to How you would structure the layout บาบานะครับโอเคครับก็สำหรับบทความนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นบทความที่ทำให้ทุกคนเนี่ยน่าจะมองภาพรวมมันออกมากยิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมจะมาให้อ่าให้ดูแบบอย่างเช่นเว็บไซต์เทมเพลตอ่านะครับอ่าสมมติว่าดูอ่าอ่าอย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับทุกคน ทุกคนก็จะมองว่าเนี่ยครับมันก็จะมีในส่วนของเฮดเดอร์ใช่ไหมอ่ามีส่วนมีส่วนของตรงนี้อ่ามีส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างในเฮดเดอร์เนี่ยจะมีในส่วนของโลโก้เห็นไหมครับแล้วก็เมนูอ่าแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะมีอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มมีอ่าพวกข้อความอะไรเงี้ยนะครับผมอ่าอันนี้เขาก็เว้นว่างไว้นะครับ ซึ่งแต่ละเว็บเนี่ยมันก็จะดีไซน์ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราอยากทําให้เว็บมันเขาเรียกว่าไงเนี่ยดีไซน์แบบแปลกๆอะไรเงี้ยมันก็จะต้องฝึกเรื่องการเขียน CSS นะครับการวางเลเยอร์ให้มันแบบให้มันปึ๊กอ่ะให้มันปึ๊กอ่ะนะครับเนี่ยถ้าเราอยากจะทำเลเยอร์แบบให้มันดูโมเดิร์นอะไรเงี้ยอ่าเห็นไหมก็จะมีหลายเว็บเลยนะครับซึ่งตรงนี้ทุกคนก็จะต้องไปฝึกฝนกันนะฮะอ่า เพราะว่าที่ผมมาทําวิดีโอเนี่ยก็ทุกคนอาจจะเข้าใจแหละในระดับหนึ่งคือเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าจะให้เข้าใจดีที่สุดเลยคือการลงมือทำนะฮะ,ะผมก็ทําอย่างนี้มานะครับเพราะว่าตอนแรกก็แบบไปดูสอนอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายเราก็ต้องมาฝึกเองนะครับผมทุกคนดูผมสอนปุ๊บทุกคนก็ควรที่จะไปฝึกฝนกันเองด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้เข้าใจมายิ่งขึ้นนะฮะนะครับผมเขาเรียกว่า learning by doing นะครับผมนี่อย่างเช่น เทมเพลตตัวนี้ครับทุกคนก็เนี่ยเริ่มมองออกแล้วผมเชื่อว่าทุกคนเริ่มมองออกแล้วนะครับคือเราไม่ต้องแบบโอ้เห็นอะไรเยอะแยะเงี้ยเริ่มรู้สึกว่ากลัวแล้วจะวางโครงถูกไหมว่าอะไรคือเขียนไปเลยครับอ่าเปิดเปิดอ่าเ e ็คไอดเตอร์เขียนเลยนะครับผมนี่อย่างเช่นอันนี้ก็อ่าจะมีในส่วนของนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็มีในส่วนของนี้ปุ๊บแล้วก็กล่องแต่ละกล่องเห็นไหมครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นกล่องนึงใหญ่ๆ คุมไว้แล้วก็จะมีกล่องย่อย2กล่องตรงนี้ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้นะฮะอ่าเนี่ยคือถ้าเรามองออกอ่ะเราจะเขียนง่ายเลยคือแบบ HTML เนี่ยเราไม่เขียนเยอะเลยนะครับอ่าถ้าไปดูพวกพวกที่โปรพวกโปรโปรเขียนเนี่ยเขาจะวางแบบโอ้โหวางแบบคลีนมากนะครับแบบวางแบบเป็นสตรัคเจอร์แบบดีมากนะครับก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าผมก็นั่นแหละเริ่มมาจากไม่รู้อะไรเลยแบบ ศูนย์เลยความรู้สูนเลยแบบไม่รู้ว่า h t m l คืออะไร CSS คืออะไรนะครับกว่าจะเริ่มมาเข้าใจมันก็ต้องใช้เวลานะครับทุกคนก็ไม่ต้องเสีเยดก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกคนนะฮะที่กำลังแบบงงกำลังสงสัยว่าเออเวลาเราจะเขียนเว็บเนี่ยมันควรจะทำยังไงนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นตัวช่วย นะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะทิ้งบทความนี้ไว้นะครับเผื่อทุกคนเนี่ยจะไปอ่านนะครับอ่าไปอ่านผมแนะนำนะอยากให้ทุกคนอ่านเพราะว่ามันจะได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยนะครับผมโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c ค i b e กดแชร์นะครับผมแลวรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ